จ้ะโหเส้นตำมาม่าปลากระป๋องราดพริกจ้ะโหเศษซอสลงไปด้วยนิดนึงแซ่บแห้งค่ะพี่น้องตัวน้ำราดพริกเพิ่นถือกับน้ำปลาหลาแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเข้ากันแห้งจ้ะทำเนื้อปลาหอมหอมนัวแซ่บค่ะพี่น้องเส้นมากๆกับเนื้อดีแห้งกินเนื้อปลาตำอันนี้เป็นเนื้อปลาแมคคาเรลด้วยจ้ะอร่อยฉ่ำนัวเบิ่งความฉ่ำดีเส้นเอาใส่นี่นี่ออนท็อปด้วยปลาแมคเคอเรลราดพริกไปนะจ๊ะพี่น้องแซ่บนัวกลมกล่อมเนื้อปลาจะเนื่นๆออกรสชาติหวานนิดๆบอกเลยว่าเมนูนี่หลอดด้วยค่ะพี่น้องแซ่บจริงลองไปเฮ็ดกินมึงด้วยค่ะอร่อยอ
ลองเฮ็ดแซ่บเซยค่ะพี่น้องตอนตำเฮาใส่อันนี้ลงไปน้ำใส่น้ำน้ำราดพริกเพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นจะเคลือบเส้นแบบนี้กันจองเมนูหิวดึกเน่าสวงเลยพี่น้องบีบใส่เนื้อปลาแซ่บจ้ะพี่น้องปลาหลาดพริกกินกับข้าวสวยหอนๆก็แซ่บล่ะแต่ว่าบ่อยากกินเขาพี่น้องอยากกินเป็นเส้นมากๆก็เลยเอามาตำ
อบจ้ะเผ็ดพริกแห้งเมนูหิวดึกค่ะพี่น้องลองไปเห็ดตามกันเบิ่งเด้อค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า